สวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลจ้าสนใจการเลี้ยงหมูนะจ้าสายพันธุ์พื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นหมูป่าหมูดำหรือว่าสายพันธุ์ลูกผสมคือปลาแอวเหลียงนะจ้าอย่าลืมด้วยจ้ากดติดตามช่องนี้เลยจ้าช่องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลของปลาแอวจ้าปลาแอวทำคลิปแชร์แนวการศึกษาเนาะการเลี้ยงหมูสายพันธุ์พื้นบ้านจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะป้านั้นจะนำเรื่องต้นทุนค่าอาหารสำหรับแม่พันธุ์หนึ่งโตเนาะจ้ะมาเบามาคุยสู่ฟังเพราะว่ามีเพื่อนๆ FC หลายคนเนาะจ้ะสนใจในการเลี้ยงหมูแต่ว่าบ่ทันได้ลงมือเลี้ยงบ่ทันได้ลงทุนเลี้ยงเนาะจ้ะอยากรู้ค่าใช้จ่ายก่อนเนาะจ้ะอยากรู้ต้นทุนก่อนว่าถ้าเฮาเลี้ยงแม่พันธุ์หนึ่งโตนี่ค่าอาหารต้นทุนเนาะจ้ะวันละเท่าไหร่เนาะถ้าเป็นเดือนก็จะเดือนละเท่าไหร่แต่ถ้ารวมเป็นปีละจะปีละเท่าไหร่เนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวป้าจะมาคำนวณเบาสู่ฟังเนาะเพื่อว่าเป็นแนวทางศึกษาให้พี่น้องตัดสินใจเลี้ยงแม่พันธุ์ว่าจะเลี้ยงจักโตดีเนาะจ้ะจะได้รู้ว่าค่าใช้จ่ายต้นทุนของเฮาต่อแม่พันธุ์1ตัวน่ะจะเท่าไหร่เนาะจ้ะสำหรับเสียงในคลิปนี้เนาะจ้ะพี่น้องก็จะดังก่องๆในจักหน่อยเพราะว่าไปเอานั้นมาอัดเสียงอยู่ในห้องเนาะจ้ะมันก็จะเสียงดังก่องในจักหน่อยสำหรับการเริ่มต้นเลี้ยงหมูใหม่เนาะจ้ะการนําแม่พันธุ์มาลงของเนาะจ้ะลงของลงฟาร์มตั้งแต่อายุ7ถึง8เดือนพร้อมผสมพันธุ์เนาะจ้ะเฮาถือว่าเป็นหมูรุ่นใหญ่เนาะบาดในการให้อาหารหมูสำหรับหมูผืนบ้านที่เลี้ยงเนาะจ้ะเฮาก็จะให้เพิ่นกินอาหารวันละ2ครั้งเนาะตอนเช้ากับตอนเย็นเนาะจ้ะโดยส่วนหลายแล้วเนาะจ้ะคนเลี้ยงหมูคือกันนี่ก็จะให้แม่พันธุ์ของเฮาเนาะจ้ะที่ว่าเป็นแม่พันธุ์พร้อมผสมพันธุ์หรือว่าแม่พันธุ์อุ้มท้องเนาะจ้ะอาหารหลักที่ให้กินเป็นประจำก็คือรำเนาะจ้ะรำผสมกับอาหารเม็ดกระสอบอาหารเม็ดกระสอบก็จะเป็นอาหารเม็ดแบบประเภทสูตรโปรตีนไม่น้อยกว่า 12% เนาะจ้ะที่เฮาเอาให้แม่พันธุ์ในฟาร์มกินเนาะบัดนี้สำหรับราคาเนาะจ้ะส่วนหลายแล้วอยู่แถวบ้านป่านเนาะจ้ะราคาร่ำก็จะอยู่ประมาณกิโลกรัมละ7บาทถึง10บาทเนาะจ้ะแต่ละพื้นที่ก็อาจจะบ่คือกันเนาะบัดนี้ส่วนอาหารเม็ดกระสอบเนาะจ้ะที่ไปเอาใส่อยู่ฟาร์มเนาะโปรตีนไม่น้อยกว่า 12% ราคากระสอบละ450บาทเนาะจ้ะบัดนี้เฮามาเว้าถึงปริมาณอาหารที่เฮาเอาให้หมูกินเนาะจ้ะแล้วก็ต้นทุนค่าอาหารต่อครั้งเนาะจ้ะที่เฮาเอาให้หมูกินน่ะว่าเท่าไหร่เนาะจ้ะสำหรับแม่พันธุ์1ตัวเนาะจ้ะเฮาให้กิน1ครั้งนั้นสำหรับล่ำเนาะจ้ะก็จะเอาให้ปริมาณ1กิโลกว่าๆเนาะจ้ะคิดเป็นราคาต้นทุนก็ประมาณ10บาทเนาะจ้ะพี่น้องบัดนี้สำหรับอาหารเม็ดกระสอบเนาะจ้ะกระสอบนึงราคา450บาทกระสอบนึงมี30กิโลก็จะถูกว่ากิโลละ15บาทเนาะจ้ะแต่เฮาจะมาถัวเฉลี่ยให้แม่พันธุ์กินนั่นข้างละประมาณบ่ถึงกิโลเนาะจ้ะประมาณ3ขีดกว่าๆก็คือ5บาทเนาะจ้ะก็คิดเป็นต้นทุนค่าอาหารก็คือครั้งละ15บาทเนาะจ้ะวันนึงครั้งนึงน่ะ15บาทวันนึงเราให้กิน2ครั้งก็จะคิดเป็นต้นทุนค่าอาหารแม่พันธุ์ก็คือวันละ30บาทเนาะจ้ะพี่น้องสำหรับต้นทุนแม่พันธุ์เนาะจ้ะ1ตัววันหนึ่งเราก็จะใช้ต้นทุนอยู่ประมาณ30บาทเนาะจ้ะทีนี้30บาทถ้าเดือนหนึ่งเนาะแม่พันธุ์1ตัวเราจะใช้ต้นทุนเท่าไหร่เราก็เอา30คูณไปอีก30วันเนาะจ้ะ30บาทคูณ30วันก็เท่ากับ900บาทเนาะจ้ะต่อ1เดือนเนาะสำหรับแม่พันธุ์1ตัวทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าปีหนึ่งเราจะใช้ต้นทุนแม่พันธุ์1ตัวนี้เท่าไหร่เราก็เอาเดือนละ900บาทเนาะจ้ะคูณไป12เดือนก็เท่ากับว่าปีหนึ่งเนาะจ้ะเราจะต้องใช้ต้นทุนเลี้ยงแม่พันธุ์1ตัวเท่ากับ1,800บาทด้วยจ้ะพี่น้องหลายคือกันอยู่ด้วยจ้ะสำหรับแม่พันธุ์1ตัวเนาะจ้ะนี่แหละจ้ะพี่น้องจ๋าค่าต้นทุนค่าอาหารสำหรับแม่พันธุ์1ตัวเนาะจ้ะไปเอาก็นำมาบอกมาคุยสู่ฟังเพื่อเป็นแนวทางศึกษาสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงหมูกำลังว่าอยากสิเลี้ยงหมูนะจ๊ะก็จะได้รู้ว่าต้นทุนสำหรับการเลี้ยงหมูแม่พันธุ์1ตัวนี่เท่าไหร่นะจ๊ะแต่ว่าส่วนหลายแล้วการเลี้ยงหมูนะจ๊ะก็จะมีการคิดหาอาหารลดต้นทุนนะจ๊ะเพื่อว่าซอยเจ้าของหั่นลดต้นทุนค่าอาหารของหมูลงก็จะซอยประหยัดค่าต้นทุนอาหารของเฮาได้นะจ๊ะ
สำหรับคลิปนี้นะจ๊ะไปเอาก็จะเอาจบคลิปก่อนซ้ำนี่นะจ๊ะจังได๋ก็ขอขอบพระคุณทุกการติดตามนะจ๊ะ FC ทุกคนที่เขามาชมคลิปเบิ่งคลิปของไปเอานะจ๊ะ FC ใหม่ที่สนใจในการเลี้ยงหมูนะจ๊ะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนำนะจ๊ะเขาจะได้แจ้งเตือนเวลาป่าทำคลิปใหม่ๆลงในช่อง YouTube ก็จะได้เบิ่งคลิปการเลี้ยงหมูน้ำกันไปดนๆนานๆนะจ๊ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะโชคดีมีความสุขทุกคนเด้อสวัสดีจ้า